พืชชนิดนี้ก็คือแบบได้รับนำมาเข้าสู่ออสเตรเลียมาจากอาร์เจนตินาครับก็มีส่วนที่งานที่อาจารย์แมททำอยู่เรื่องไบโอคอนโทรลก็คือเขาก็ว่ามีทฤษฎีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการปล่อยศัตรูของมันเข้ามาตัวห้ามคือตอนที่เขาอยู่ที่อาร์เจนตินาเนี่ยเขาก็มีศัตรูของเขาอยู่ซึ่งก็จะควบคุมปริมาณไม่ให้มันเยอะจนเกินไปแต่ว่าพอเราเอาเข้ามาในออสเตรเลียซึ่งมันไม่มีศัตรูของเขาอยู่ที่เนี่ยมันก็จะเพิ่มจำนวนอย่างรวดเร็วแล้วในงานของเขาของที่นี่ก็คือว่าเราก็พยายามที่จะกลับไปสู่ต้นทางของพืชตรงเนี้ยว่าไปดูว่ามันมีศัตรูพืชอะไรมาบ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือแมลงแล้วก็ลองไปหามาแล้วก็นำมาใช้ในส่วนนี้คือเราก็ไปเอาแมลงซึ่งในกรณีนี้ก็คือเป็นด้วงขนาดเล็กครับเอาเข้ามาเพราะแต่ว่าก่อนในการทำงานของเราก็คือต้องเอามาใส่ไว้ในโควันทีนก่อนเพื่อดูว่ามันกินแค่เฉพาะพืชชนิดนี้แล้วก็ไม่ได้กินพืชชนิดอื่นไม่ได้มีผลต่อชนิดอื่นๆครับก่อนที่จะเอามาใช้ในส่วนนี้ก็คือทฤษฎีเดียวกับพืชคือเราเอาแมลงเขาก็มาแล้วแมลงเขาก็ไม่มีตัวที่มากินเขาก็จะเพิ่มจำนวนอย่างรวดเร็วเหมือนกันแล้วก็พอเวลามันเพิ่มจำนวนแล้วเขาจะสามารถควบคุมปริมาณวัชพืชที่เราต้องการจะกำจัดได้งานส่วนใหญ่ที่ทำมาก่อนหน้านี้ครับก็เป็นโดยเฉพาะรวมถึงงานที่ทำกับทางอาร์เจนตินาเนี่ยก็คือเราทำกับวัชพืชน้ำที่มันลอยอยู่บนผิวหน้าน้ำแต่ว่าอันนี้จะเป็นโปรเจกต์แรกที่เขาได้เริ่มทำกับวัชพืชน้ำที่มันจมอยู่ใต้น้ำไอ้โปรเจกต์วัชพืชที่จมน้ำเนี่ยมันเป็นโปรเจกต์ใหม่นะครับแล้วก็แต่ว่าเดี๋ยวหลังจากนี้เราก็จะไปชมโปรเจกต์อื่นที่ทำในวัชพืชที่มันลอยน้ำนะครับแล้วก็ในส่วนนี้คือกระบวนการของเขาเนี่ยก็คือเขาจะเริ่มต้นจากการที่มีการปล่อยแมลงลงไปในแปลงอนุบาลขนาดเล็กนะครับก่อนที่จะเพิ่มสเกลขึ้นมาให้เป็นขนาดใหญ่ขึ้นก็อย่างที่บอกก็คือแบบตรงนี้มันเป็นทำอยู่ในสายนะครับแต่ว่าเป็นพื้นที่จำกัดก่อนแล้วพอถ้ามันเรียบร้อยแล้วเขาก็จะขยายให้มันใหญ่ครับก็ในส่วนนี้คือเขาก่อนที่จะมาแล้วแมลงที่มาจากแหล่งของคุณฟานันโดเนี่ยก็คือก่อนพอมาถึงที่ออสเตรเลียเนี่ยเขาก็ขึ้นไปเลี้ยงในพื้นที่ควอรันทีนที่อยู่บนชั้นบนของที่ทำงานของอาจารย์แมนนะครับในส่วนนั้นมันก็คือเป็นพื้นที่จำกัดที่แมลงไม่สามารถจะออกไปข้างนอกได้สิ่งในที่เราทำในส่วนของการทดลองตอนที่อยู่ในควอรันทีนก็คือการที่เราดูว่าพืชที่เราต้องการจะกำจัดเนี่ยมันมีอะไรที่เป็นญาติของเขาที่อยู่ที่ออสเตรเลียที่เป็นพืชที่ลักษณะใกล้เคียงกันนะครับแล้วเราก็เอาพืชเหล่านั้นเนี่ยเข้ามาทดสอบด้วยเรามาดูว่าแมลงที่เราเอามาเนี่ยมันกินเฉพาะตัวที่เราต้องการจะกำจัดหรือเปล่าหรือว่ามันจะไปกินตัวที่เรามันจะเป็นตัวพื้นเมืองที่เราไม่อยากให้เขากำจัดหรือไม่อะไรเงี้ยเป็นส่วนนี้เป็นส่วนของกระบวนการที่จำเป็นที่จะต้องทำก่อนที่จะเอาออกมาใช้ข้างนอกคือในส่วนแรกตอนที่เข้ามาก็ต้องขอใบอนุญาตครับแต่ว่าก่อนในกระบวนการของการขอใบอนุญาตเขาก็ต้องแบบมีการใช้มันต้องมีวัตถุประสงค์ให้เรียบร้อยว่ามันมีปัญหาอะไรแล้วปัญหาของเรื่องของพืชเหล่านี้ที่มันแพร่กระจายจำนวนมากเนี่ยมันรุนแรงแค่ไหนก่อนที่เราจะขอเพิ่มอีกเข้ามาอาจารย์แมทบอกว่ากระบวนการค่อนข้างไม่ได้ยากมากนะครับแต่ว่าตอนที่เราเอาแมลงเข้ามาแล้วก็คือเทสอะไรเสร็จเรียบร้อยอยู่ในควอรันทีนอะไรเสร็จเขาก็ต้องส่งรายงานกลับไปให้กับทางรัฐบาลให้เขาเห็นว่ามันผลมันเป็นยังไงแล้วพอเขาให้ไฟเขียวให้ดำเนินการได้เขาถึงจะสามารถที่จะเอาแมลงที่เขาเพาะพันธุ์ที่อยู่ในควอรันทีนเอามาทดสอบข้างนอกได้หรือมาทำอะไรต่อข้างนอกได้ครับคือในส่วนนี้เขาเก็บตัวพืชตัวนี้ไปเพราะว่าเขาจะเอาไปให้อาหารกับแมลงที่อยู่ในแล็บครับก็เราก็พรุ่งนี้จะมีส่วนที่น่าสนใจเพราะว่าเดี๋ยวเราจะพาไปดูอีกพื้นที่หนึ่งซึ่งเขาก็ได้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีในการใช้แมลงในการควบคุมเนี่ยให้กับคนที่ดูแลแบบอ่างเก็บน้ำที่อยู่ข้างนอกที่เป็นมีคนที่ดูแลเขาจะไปดูว่ามีการจัดการอย่างไรในวันพรุ่งนี้ครับกระบวนการทั้งหมดนี้ก็เป็นกระบวนการเดียวกันกับที่เราทำกับตัวจอกหูหนูยักษ์ซึ่งเราก็มีอยู่ในประเทศไทยของเราเองเนาะเพราะว่าอย่างในกรณีสิ่งที่เราเห็นตรงนี้คืออ่างเก็บน้ำตรงนี้เคยมีปัญหาเรื่องของ
จอกหูหนูยักษ์อยู่แต่ว่าที่เราไม่เห็นจอกหูหนูยักษ์เลยเพราะว่าเราสามารถใช้ด้วงมากำจัดจอกหูหนูยักษ์ที่นี่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากเราก็เลยมองไม่เห็นเขาเลยตอนนี้ในกรณีของประเทศไทยตอนนี้ก็คือเรามีไฟเขียวเรียบร้อยในเรื่องของนำเข้ามาแล้วแหละตัวด้วงตัวนี้ครับเข้ามาในประเทศไทยแล้วอยู่ในควอรันทีนแล้วแต่สิ่งที่เรากำลังรออยู่ก็คือไฟการอนุญาตให้สามารถเอาไปใช้ในนอกพื้นที่ได้ครับอันนี้ส่วนที่เขายังสเต็ปที่ตอนนี้ยังทำอยู่ในส่วนนี้ครับกระบวนการของเขาอันนี้ก็คือเป็นด้วงเหมือนกันที่จะมาเป็นตัวควบคุมปริมาณเนาะแต่ว่ามันจะไม่ใช่ตัวด้วงที่เป็นตัวเต็มวัยที่จะเป็นตัวที่กินพืชชนิดนี้นะครับก็จะเป็นตัวอ่อนของเขานะครับซึ่งก็จะเจาะเข้าไปในพืชแล้วก็เข้าไปในท่อลำเลียงแล้วก็ทำให้มันแบบว่าไม่สามารถเจริญเติบโตได้ดีนะครับสำหรับในกรณีของชนิดนี้นะด้วงชนิดนี้สำหรับตัวที่เป็นตัวเต็มวัยเนี่ยเขาเนื่องจากว่าแมลงเนี่ยเขาไม่ได้หายใจเหมือนทางปากเนาะเขาหายใจมันจะมีรูเปิดอยู่ข้างรอบๆตัวเขาทีนี้ถ้าเป็นตัวเต็มวัยเนี่ยเขาก็จะสร้างเหมือนเป็นเกราะที่เป็นอากาศอยู่รอบๆตัวเขาแล้วเขาอาจจะดำน้ำลงไปแล้วก็ยังอยู่รอดได้ส่วนตัวที่เป็นตัวอ่อนเนี่ยเขาก็จะอาศัยออกซิเจนจากข้างในตัวพืชเองนะครับเป็นแหล่งออกซิเจนของเขาอันนี้เดี๋ยวอาจารย์ก็จะอธิบายให้ฟังอีกรอบหนึ่งตอนวันจันทร์นะครับว่าคอนเซปต์ของไบโอคอนโทรลเนี่ยไม่ได้เป็นแนวคิดที่เราจะกำจัดวัชพืชเหล่านี้ให้มันหายไปทั้งหมดแต่ว่าเราต้องการที่จะลดปริมาณของเขาลงมาให้อยู่ในระดับใต้ที่เรายอมรับได้จุดที่เรายอมรับได้ในแง่ของทางเศรษฐศาสตร์ก็คือมันไม่ได้แบบส่งผลกระทบมากจนเกินไปแต่ว่าในส่วนนี้มันไม่ใช่ว่าพอลดปริมาณของพืชตรงนี้ลงมาแล้วมันจะแบบต่ำแบบไปตลอดเวลามันก็จะมีการขึ้นลงซึ่งเวลาพอพืชมันลดลงมาแล้วอาจจะจำนวนของศัตรูพืชที่มันมาด้วยกันเนี่ยมันก็จะวิ่งขึ้นวิ่งลงตามกันไปด้วยถ้าตอนไหนที่มันลดลงมาแล้วแล้วมันเพิ่มขึ้นมาอีกเนี่ยเจ้าตัวด้วงพวกนี้มันก็จะโตตามขึ้นมาแล้วก็ควบคุมให้มันอยู่ในระดับที่ต่ำที่เราจะยอมรับได้ในส่วนนี้มันไม่ได้มีผลประโยชน์ทางด้านการค้าหรืออะไรเนาะคือการลักษณะของการทำไบโอคอนโทรลเนี่ยมันเป็นความร่วมมือที่หลายๆประเทศทำด้วยกันอย่างตัวอย่างที่เราเห็นในครั้งนี้เราเห็นว่าทีมจากออสเตรเลียได้แมลงมาจากทางอาร์เจนตินาเราทางทีมจากออสเตรเลียก็มีส่วนที่ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับประเทศอื่นๆบ้านเราประเทศเราเองเราก็ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีในการกำจัดวัชพืชน้ำด้วยวิธีไบโอคอนโทรลมาจากทางออสเตรเลียเหมือนกันก็จะเห็นว่าในส่วนนี้มันเป็นทีมของเครือข่ายนักวิจัยเรื่องไบโอคอนโทรลที่ทำงานกันแบบมีเครือข่ายทั่วโลกครับในส่วนนี้ที่เหตุผลที่เราพามาที่นี่เพราะว่าที่นี่ปกติเราก็จะมีบอกว่าวัชพืชน้ำ3ตัวหลักๆนะครับก็คือจะเป็นตัวผักตบแล้วก็หูหนูยักษ์แล้วก็มีตัวพิสเตียสามตัวเนี่ยจะเจอเยอะมากนะครับรายละเอียดอยู่ในเอกสารของเราแล้วนะครับว่าแต่ละตัวเป็นยังไงมีตัวไหนที่เป็นตัวที่ควบคุมได้ในส่วนนี้เป็นพื้นที่ที่บอกว่าเป็นตัวอย่างที่ดีมากเพราะว่าเป็นเราเขาใช้ไม่ได้ใช้แค่เฉพาะไบโอคอนโทรลอย่างเดียวก็เป็นแบบผสมผสานกันนะครับแต่ว่ามีส่วนหนึ่งที่แบบใช้ไบโอคอนโทรลได้เกือบสำเร็จทั้งหมดก็คือส่วนของสวีเนียกับพิสเตียสองตัวที่บอกว่าใช้ไบโอคอนโทรลได้ควบคุมได้เกือบทั้งหมดในส่วนของผักตบชวาเนี่ยเขาก็มันแล้วแต่ละที่ว่าแต่ละพื้นที่เขาจะมีสามารถแบบทนได้แค่ไหนจะให้มีปริมาณมากหรือน้อยบางที่เขาก็โอเคมีได้อยู่ในระดับหนึ่งแต่ว่าสำหรับในพื้นที่ตรงนี้คนที่อยู่โดยรอบตรงนี้เขาบอกว่าไม่อยากให้มีผักตบชวาในพื้นที่นี้เลยเพราะฉะนั้นในพื้นที่นี้นอกจากที่เขาจะใช้ไบโอคอนโทรลในการควบคุมผักตบชวาแล้วก็ยังมีการฉีดพวกสารเคมีในการควบคุมด้วยควบคู่กันไปครับในส่วนภาพที่เห็นในหนังสือภาพตัวนี้ก็คือเป็นภาพตั้งแต่30ปีที่แล้วนะครับที่อาจารย์แม็กเข้ามาทำงานที่นี่ก็จะเห็นว่าก็จะมีพวกวัชพืชปกคลุมเต็มไปหมดเลยนะครับช่วงก่อนจะถึงฤดูร้อนเนี่ยก็พวกที่ต
ัวไบโอคอนโทรลที่ใช้อ่ะครับมันก็จะควบคุมพวกตัวจอกกับตัวของฮิสเทียได้ค่อนข้างดีนะครับก็มันก็จะค่อยๆหายไปก็จะเหลือตัวของผักตบนะครับที่ยังหายไปค่อนข้างช้านะครับเราในภาพที่เห็นอยู่ก็คือเป็นภาพของแมลงที่ใช้ควบคุมนะครับแล้ว2ตัวนี้ก็คือวิธีการจะคล้ายๆกับในอ่างเก็บน้ำที่แล้วก็คือว่าเขาจะออกไข่ตัวเต็มวัยออกไข่อยู่บนผักตบชวาแล้วก็ตัวอ่อนของเขาก็จะช้อนชัยเข้าไปแล้วก็มันจะเข้าไปในตัวมันเป็นหัวที่อยู่ด้านล่างครับที่อยู่ใต้น้ำเนี่ยแล้วก็จะเข้าไปกินตรงนั้นแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะทำให้ผักตบตายแล้วก็จะจมลงไปที่ก้นท้องน้ำนะครับในส่วนของการทดลองที่เขาทำเนี่ยก็คือมีทั้งส่วนของผลของไบโอคอนโทรลแล้วก็เรื่องของนิวทรีนที่มีผลต่อการควบคุมพืชพวกนี้ด้วยนะครับในส่วนนี้ในอ่างเก็บน้ำตรงนี้ครับก็มีสารอาหารค่อนข้างเยอะนะครับแต่ถึงแม้ว่าจะไม่ได้เยอะมากจนเกินไปขนาดนั้นแต่ว่าในส่วนหนึ่งเนี่ยมันทำให้พวกพืชโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เราสนใจอยู่คือผักตบชวาเนี่ยมันมีคุณค่าทางอาหารค่อนข้างเยอะแล้วทำให้แมลงที่มากินเนี่ยมันก็โตขึ้นเร็วนะครับมันก็ทำให้กำจัดได้ค่อนข้างเร็วด้วยนะครับแต่ว่าในส่วนของผักตบชวาเนี่ยมันมีอายุการแบ่งตัวอยู่ที่ประมาณ2สัปดาห์นะครับก็คือช่วงนี้มันก็ควบคุมกันได้ดีนะครับเวลาในส่วนที่เขามีน้ำมีสารอาหารเยอะพืชก็อาหารดีแมลงก็โตเร็วครับตัวที่เราเอามาใช้ในการควบคุมผักตบชวาเนี่ยมีอยู่2 species นะครับตัวนี้ที่เราเห็นในภาพเนี่ย2ตัวไม่เหมือนกันแล้วก็2ตัวนี้มีความสามารถในการที่จะเติบโตได้เร็วหรือช้าขึ้นกับปริมาณของสารอาหารที่อยู่ในน้ำนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงนึงเราก็จะเห็นว่าเขามีการทดลองว่าในช่วงที่มีฝนตกเยอะๆแล้วมันมีการไหลเข้ามาของพวกปุ๋ยที่มาจากพื้นที่เกษตรกรรมอย่างแถวนี้ก็จะเป็นแต่ก่อนก็จะเป็นพวกปลูกสับปะรดนะครับก็จะมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราส่วนของ2 species ตรงนี้ตามปริมาณนิวทรีนที่อยู่ในน้ำนะครับ species. ในก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมีเริ่มมีการควบคุมปริมาณวัชพืชตรงนี้พื้นที่ตรงนี้ทั้งหมดถูกคลุมโดยวัชพืชทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้มันเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราเห็นถึงความสำเร็จของการใช้ไบโอคอนโทรลเข้ามาในการควบคุมพืชตอนนี้เราสามารถเห็นน้ำได้เยอะแล้วนะครับไม่เหมือนกับสมัยก่อนสิ่งที่เห็นอยู่นะครับก็ตรงนี้เป็นพืชที่เนทีฟเป็นพืชที่พื้นเมืองของออสเตรเลียแต่ว่าอย่างที่อาจารย์แมทพูดไปเมื่อเช้าก็คือว่าพืชที่เป็นพื้นเมืองอยู่ที่นี่อาจจะเป็นพืชที่เป็นเอเลี่ยนในที่อื่นนะครับตัวอย่างตรงนี้อโซล่าตัวนี้ที่เห็นเป็นสีน้ำตาลอยู่ตอนนี้นะครับก็คือnative ที่นี่แล้วก็ไปเป็นปัญหาอยู่ที่อเมริกาเพราะฉะนั้นเนี่ยการศึกษาของเขาตอนนี้ก็คือเขาก็พยายามที่จะหาตัวที่จะเป็นตัวไบโอคอนโทรลที่สามารถใช้ได้กับตัวโซล่าตรงนี้แล้วก็เอาไปใช้ที่อเมริกาครับในส่วนที่แบรดกำลังทำอยู่ตอนนี้ก็คือว่าแบรดแล้วก็เคียร่านะครับที่ทำอยู่ก็คือว่าเขาจะใช้วัดพารามิเตอร์ต่างๆที่เป็นเรื่องของคุณภาพน้ำเนาะเขาก็จะมีวัดความเป็นกรดด่างมีวัดความเค็มวัดตัว dissolve ครับ conductivity นะครับแล้วก็ที่เห็นอยู่ที่เป็นสี่เหลี่ยมนะครับอันนี้ก็เป็น quadrat ก็เป็นตัวที่วัดเปอร์เซ็นต์ปกคลุมนะครับร้อยละของการปกคลุมของพืชน้ำนะครับสิ่งที่เคราเด็กเขาจะทำก็คือเขาจะเก็บตัวพืชเนี่ยกลับไปที่ lab นะครับแล้วก็พอเรากลับไปที่ lab เนี่ยเขาก็ต้องไปเอาตัวแมลงเนี่ยออกมาจากพืชนะครับซึ่งวิธีการก็คือว่าก็จะมีเอาตัววัชพืชพวกนี้เอาไปใส่ในกลวยนะครับเป็นอุปกรณ์เฉพาะของเขาเนี่ยแล้วเขาก็ทำให้ใบพืชเนี่ยมันเริ่มแห้งนะครับพอใบพืชมันเริ่มแห้งเนี่ยตัวแมลงมันก็จะเริ่มออกมานะครับแล้วเขาก็จะเก็บแมลงพวกนี้แยกออกมาจากตัวอโซล่าที่เพิ่งเก็บมาเนี่ยครับสิ่งที่เราสนใจกับการใช้คอร์ดแบบตรงนี้นะครับก็คือเราใช้มันเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าในพื้นที่ที่เราจำกัดพื้นที่เท่าไหร่คูณเท่าไหร่เนี่ยเราดูว่ามันมีวัชพืชเท่าไหร่แล้วเราสามารถเก็บพวกแมลงได้เท่าไหร่ในพื้นที่จำกัดตรงนั้นที่เราทราบพื้นที่แน่นอนนะครับในส่วนนี้ก็คือเขาพูดถึงเรื่องของเมื่อกี้ก่อนหน้านี้เดี๋ยวจังทวินพูดถึงโปรแกรมนะค
ครับที่ทำไมเราถึงมาคุยกันวันนี้ครับก็เดี๋ยวผมค่อยมาในส่วนนี้ทีหลังละกันแล้วก็แต่ว่าเมื่อกี้นี้ก็คือคุยกันอยู่ว่าในความคิดของเขาเนี่ยเขาคิดว่าตัวเจาะด้วงของเจาะปูนุยักษ์เนี่ยอันนั้นมีประสิทธิภาพมากที่สุดเพราะว่ามันจัดการได้ค่อนข้างดีกว่าเกี่ยวกับไม่เหมือนกับตรงของส่วนที่เป็นทับตะวันอันนี้ส่วนที่เราคุยมาแล้วบ้างกันแล้วก็ในส่วนหนึ่งส่วนที่มันน่าสนใจก็คือว่าอัตราที่เขาไปจัดการกับวัชพืชคือจอกเนี่ยมันจะค่อยเป็นค่อยไปมันจะไม่เหมือนกับว่าเวลาเราไปฉีดยาฆ่าวัชพืชคือมันตายทีเดียวแล้วมันก็จะไปทำให้เกิดปัญหาที่ยืนตามมาอีกน้ำเสียหรืออะไรก็ว่าไปเพราะมันจมไปทีเดียวแต่ว่าของการใช้แบบด้วงอย่างเงี้ยมันก็คือจะค่อยๆตายไปแล้วมันก็จะไม่ส่งผลกระทบกับคุณภาพน้ำนะครับ Okay so what we do is I will calculate how much biocontrol you'll need now basically one of these tanks will have enough weevils in it to treat about half an acre of aquatic weed. So what I do is I will have a look on a map to see how big your water body is, how much open water you have, and how much closed water you have. So I can work out what volume you're going to need. You know, looking at a rough guess, I would say this is probably 85% covered. And so I would say, okay, 85%, and let's say that this is a hectare or an acre, then I would say you're going to need 3/4 of a tank to, as part of the exchange. So I will be asking for you to harvest some salvinia and bring it in to fill in the gap that I will make in my tank when I harvest. So harvesting is simply getting a rake and pulling it to the side, pulling it up and popping it in a bag. You know, it's got the roots in there, so, and then all I have to do is we just float it back into the water, and that's how we deploy it. Okay. Now, when you've done that to your water body, you then have a gap. So you've harvested your salvinia so that you can bring it in, and now you have an open gap because you've pulled it all out. Then what you do is you get the material that I provide to you. Put it in the gap. You pop it in the gap and the weevils will spread. Okay. Now because you can see that these tanks, they're quite brown. There's not a lot of this bright green healthy salvinia in there. So these weevils are hungry. So these tanks are all ready to harvest. Which means I need more of this. Mm-hmm. The yummy ones. Yeah, my weevils are hungry, and so this is a good place to harvest. We can have a look at the other tanks. Wow. You can see the impact that they're having. So they're making the plant very unhealthy, and the plant is slowly decomposing and dying, which means anything under the water is not going to be hurt by the decomposition process, because nothing is changing very quickly. Whereas if we sprayed it with herbicide, we would end up with the whole system decomposing at once, and it would just collapse and kill everything underneath. Mind you, when you've got this sort of coverage, you're not going to have a lot of life left underneath it anyway, because there's just not enough sunlight, and there's just not enough, there's not enough oxygen getting into that water. We'll only harvest half of one of these tanks at a time. And then we put the fresh food into the other half, into the empty space. The customer takes it and deploys it into the hole that they've left in their water body. And that way all of the hungry weevils on this half have nice fresh food to eat. And then when we come back around, we will harvest the other half of the tank. So we just, you know, it just keeps it flowing through. The reason that it's not got a lot of green in it is because we're only really starting our operation for the summer, because we've just moved to this site, and so we've been waiting for our permits to be able to move the weed. The weevils aren't regulated. They're tested. They don't eat anything apart from salvinia, and they will die when they're out of salvinia.
So the weevils are fine, but because we're moving the actual plant, that's a regulated activity in Queensland, because we're spreading something that's a bad plant. From time to time, I will actually reach out to colleagues, you know, in other places who might have wild salvinia weevils. So if we've deployed them a long time ago in an area and they've just been maintaining that area, we might go back and harvest some of their brown salvinia and bring it back to our facility just to make sure that our genetics of our weevils stays nice and healthy and nice and strong and doesn't become very inbred. So if we have a season where, say, water hyacinth goes crazy in Queensland, all we have to do with our facility to increase our breeding is to open up one of the tanks, fill it up with fresh water, harvest half of our water hyacinth tank with our two weevils in it, pop them over to there and start feeding. So just start putting more hyacinth in. And the more weeds we can add to that tank, the more those weevils will populate and breed. And so we can quite quickly change from being a salvinia facility to a hyacinth facility if we need to. คือแมทเขาก็ฝากให้ทำ presentation ของวันนี้นะครับงานของอาจารย์แมทอ่ะก็คือเขาศึกษาพืชที่มันไปเป็นพืชที่ลุกลามในที่อเมริกาแต่ว่าวันนี้ที่เราจะมาฟังกันเนี่ยก็คือเป็นลักษณะของพืชที่มาเป็นปัญหาอยู่ที่ออสเตรเลียครับผมเป็นฝั่งตรงข้ามกันครับในส่วนนี้เดี๋ยวเขาก็วันนี้เรามาดูว่าทำอะไรไปแล้วบ้างแล้วก็บางส่วนก็จะได้เห็นตัวอย่างนะครับที่เกิดขึ้นที่นี่นะครับในส่วนหนึ่งก็คือจุดประสงค์หลักนะครับอย่างที่อาจารย์แมทย้ำไปหลายๆรอบก็คือว่าเราไม่ได้ต้องการกำจัดวัชพืชให้มันหมดสิ้นไปนะครับแต่หลักการก็คือว่าเป็นการลดจำนวนของวัชพืชให้อยู่ในระดับที่เรายอมรับได้แล้วเราสามารถควบคุมได้นะครับในส่วนนี้ด้านบนก็เป็นส่วนที่เราทำความเข้าใจกับตัววัชพืชนะครับเราก็ตรงกลางพอเราก็จะเริ่มวิ่งไปหาว่าเราจะเอาอะไรมาเป็นตัวกำจัดวัชพืชหลังจากนั้นก็จะเป็นส่วนของการทดสอบว่ามันมีประสิทธิภาพแค่ไหนนะครับแล้วก็มันมีความเจาะจงแค่ไหนก่อนที่สเต็ปเกือบสุดท้ายก็คือเป็นการขออนุญาตในการปล่อยศัตรูเนี่ยในธรรมชาติจริงๆนะครับในส่วนนี้ก็แต่ละสเต็ปมันก็จะมีแต่ละศาสตร์ที่ต้องทำความเข้าใจเนาะอย่างช่วงแรกสุดก็คือเราต้องทำความเข้าใจความเชื่อมโยงปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแมลงกับตัวพืชนะครับแล้วก็ในส่วนของการศึกษาอีกขั้นนึงก็คือเป็นเรื่องของการดูพันธุศาสตร์ของตัวพืชแล้วก็ตัวแมลงคือจริงๆแล้วตามคอนเซ็ปต์ก็คือว่าถ้าเรารู้ว่าวัชพืชที่เราต้องการจะกำจัดสมมติว่าเขามาจากอเมริกาใต้อย่างเงี้ยเราก็ต้องไปดูมาว่าแมลงที่ซึ่งในส่วนนี้คือเป็นงานที่ได้มาจากการศึกษาพันธุศาสตร์ของวัชพืชเนาะมันจะเป็นตัวบอกว่ามันมาจากที่ไหนสมมติว่ามาจากอเมริกาใต้เราก็ต้องวิ่งไปหาตัวแมลงที่มาจากที่นั่นเพื่อที่จะเอามาใช้นะครับแล้วก็อีกส่วนนึงก็คือเป็นเรื่องของตัวแมลงเนี่ยว่าเขามีพฤติกรรมยังไงมันมีการเติบโตหรือมันชอบลักษณะแบบไหนลักษณะทางสิ่งแวดล้อมนะครับในส่วนนี้เราจะเป็นยกตัวอย่างของโปรเจกต์ที่กำลังแอคทีฟอยู่ในช่วงนี้นะครับอันนี้ตัวคาร์บอนบ้าเราก็ไปเห็นแล้วที่ในฟิล์มเมื่อวันก่อนเนาะเขาจะเห็นว่าโปรเจกต์ของการหาแมลงกำจัดคาร์บอนบ้าเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่ปี2003นะครับแล้วก็ตัวแมลงในตารางเนี่ยก็คือแมลงทั้งหมดนะครับที่เป็นศัตรูโดยธรรมชาติกับตัวพืชที่เราต้องการจะกำจัดทีนี้เขาก็มีตัวแคนดิเดตรอบสุดท้ายเนาะเป็นเข้ามา3ชนิดนะที่เขาขีดเส้นใต้ด้วยสีแดงนะครับแต่เสร็จแล้วตัวที่เขาเอามาทดสอบเนี่ยสุดท้ายเขาก็พบว่า2ตัวล่างนะครับเป็นตัวที่ไม่ได้มีความจำเพาะเจาะจง
สุดท้ายก็เลยมาเป็นตัวแรกสุดนะครับที่เขาเลือกมาเป็นตัวที่ใช้เพราะว่ามีความจำเพาะเจาะจงกับพืชที่เขาต้องการจะกำจัดนะครับอันนี้ในลักษณะของวิธีการที่เจ้าแมลงพวกนี้มาจัดการกับพืชวัชพืชนะครับก็จะเห็นว่าในภาพที่เขาเห็นเป็นลูกศรตรงนี้ก็จะเห็นว่าตัวหนอนหรือตัวอ่อนของร่วงพวกนี้มันจะช้อนชัยไปตามตัวกิ่งก้านพืชนะครับในขณะที่มันช้อนชัยเข้าไปก็ทำให้มันพืชเนี่ยมันมีความสามารถในการเติบโตได้น้อยลงนะครับแล้วก็จะเห็นภาพด้านขวาล่างนะครับขวาล่างอันนี้เป็นลักษณะของการกัดกินโดยด้วงที่เป็นตัวเต็มวัยนะครับแต่ว่าตัวหลักๆแล้วที่มันไปทำประสิทธิภาพสูงสุดก็คือตัวหนอนนะครับที่มันช้อนชัยไปตามกิ่งก้านนะครับในส่วนนี้คือที่มาที่ไปของโปรเจกต์ตรงนี้นะครับอย่างที่บอกว่าจริงๆโปรเจกต์มันเริ่มมาตั้งแต่ปี2003นะครับแล้วก็เขาก็เริ่มมีการนำเอาแมลงเข้ามาในควอรันทีนที่ออสเตรเลียตั้งแต่2004แต่ว่าช่วงมันมีช่วงนึงที่โปรเจกต์ของเขามันหยุดลงนะครับเนื่องจากว่าเรื่องของงบประมาณแล้วเขาก็เพิ่งจะเข้ามาเริ่มสตาร์ทกันใหม่ปี2016แล้วก็มีการที่เราเข้าไปในพื้นที่เนาะที่เวสแลนด์ที่ตัวอาร์เจนตินานะครับเพื่อเข้าไปดูไปหาตัวด้วงนะครับที่จะเข้ามาทำงานต่อนะครับในภาพนี้เป็นภาพการทำงานที่อาร์เจนตินานะครับก็ จะเห็นว่าภาพการด้านบนเนาะเขาก็เก็บตัวอย่างของคาบัมบ้ามาแล้วก็มาแยกนะครับมาค่อยๆหาตัวแมลงที่เกาะอยู่กับต้นนะครับภาพด้านซ้ายก็จะเป็นกรวยที่ทำเก็บแมลงนะครับจะเห็นว่าที่เขาก็จะเก็บวัชพืชไว้อยู่ด้านบนนะครับแล้วปล่อยให้มันเริ่มแห้งไปเรื่อยๆแมลงเขาก็จะหลบลงมาด้านล่างซึ่งมันชื้นแล้วก็มีถุงน้ำอยู่ข้างล่างนะครับก็เป็นหนึ่งในวิธีการที่เขาเก็บเอาแมลงออกมาแยกมาจากตัววัชพืชที่มันแห้งไปเรื่อยๆนะครับอันนี้เป็นกระบวนการดึงเอาแมลงออกมาครับในส่วนนี้คือเขาพยายามทำความเข้าใจกับชีววิทยาของตัวแมลงนะครับว่ามันแต่ละช่วงชีวิตของเขาใช้เวลานานเท่าไหร่ความสามารถในการเพาะขยายพันธุ์เป็นยังไงนะครับอันนี้ก็อันนี้คือทำที่ออสเตรเลียครับส่วนนี้ก็เป็นส่วนที่เขาใช้เวลาค่อนข้างมากนะครับในการศึกษาก็คือเป็นการศึกษาว่ามันมีตัวแมลงมีความจำเพาะเจาะจงกับพืชที่ต้องการจะกำจัดแค่ไหนในส่วนของการทดลองเนี่ยมันมีหลายส่วนตั้งแต่ส่วนของการที่เราเอาแมลงนะครับไปอยู่ร่วมกับพืชที่เป็นพืชพื้นเมืองดูว่ามันกินไหมมันเข้าไปอยู่ในมันออกไปออกไข่ในพืชเหล่านั้นไหมอันนี้ก็คือเลี้ยงแบบเดี่ยวๆนะครับแล้วก็มีการเลี้ยงแบบอยู่คู่กันก็คือเอาพืชที่เป็นพืชพื้นเมืองไปอยู่กับพืชที่ต้องการที่จะกำจัดแล้วก็เอาแมลงไปใส่นะครับก็จะมีหลายแบบอย่างภาพ F ในส่วนนี้ก็คือเป็นส่วนที่เขาเรียกว่า choice trial ก็คือแบบดูว่าเขาเลือกกินอะไรพอไปใส่ไปกันหมดแล้วดูว่าแมลงมันไปกินกัดกินตัวไหนจริงๆแล้วพื้นที่ที่มีปัญหาเยอะที่สุดในออสเตรเลียก็คือเลคแมคโดนัลด์ที่เราไปดูมาแล้วเป็นที่ที่บอกว่ามีตัวคาบัมบ้าเนี่ยแบบปกคลุมเยอะที่สุดอันนี้เป็นภาพของการปล่อยด้วงนะครับเข้าไปในพื้นที่จะเห็นหลายส่วนแต่ละพื้นที่เนาะอันนี้มาจากแต่ละที่นะครับภาพตรงนี้มาจากทาวน์สวิลล์ไรท์ในส่วนนี้เป็นโปรเจกต์ที่ทีมกับคิวเขากำลังทำงานอยู่นะครับก็คือเ
ก็จะเป็นตัวมุมล่างสับล่างขวาเนี่ยนะครับก็เป็นตัวแมลงที่เขาเตรียมที่จะเอาไปใช้แล้วตอนนี้อยู่ในควอรันทีนเราก็เลยเข้าไปดูไม่ได้นะครับอันนี้เป็นพืชที่จะมีปัญหาในส่วนที่ไม่ได้ร้อนเหมือนโซนนี้นะครับอบอุ่นกว่านี้นิดนึงหมายถึงอบอุ่นในอุณหภูมิต่ำกว่านี้หน่อยนะครับตรงนี้เป็นปัญหาเยอะแล้วก็ส่วนที่เราจะเห็นอยู่เหนือน้ำก็คือจะส่วนของใบแล้วก็ส่วนที่อยู่ใต้น้ำจะเป็นส่วนของลำต้นแล้วก็รากในส่วนนี้ครับก็คือเขามันมีแมลงหลายตัวที่สามารถเอามาใช้ในการควบคุมได้แต่ว่าส่วนหนึ่งที่เขาไม่ได้เอาแมลงที่กินเฉพาะใบเนี่ยครับคือตัวข้างบนเนี่ยเพราะว่าตัวบนนี้มันไม่เจาะจงนะครับมันไปกินพืชอื่นๆด้วยแล้วก็ส่วนนี้คือมันมีความน่าสนใจที่ว่าไอ้ตัว Parrot Feather เนี่ยมันมีพืชที่ใกล้เคียงกันอยู่ในออสเตรเลียอยู่หลายมากกว่า40กว่าชนิดเพราะนั้นคือมันเลยมีความจำเป็นมากเลยว่าแมลงที่เราจะเอามาใช้มันต้องมีความเจาะจงมากนะครับส่วนนี้ประสบการณ์ที่เขามาจากการทดสอบที่แอฟริกาเนี่ยเป็นปัญหาที่แอฟริกาเหมือนกันที่แอฟริกาเขาทดสอบมาแล้วว่าตัวข้างบนเนี่ยตัวที่กินใบเนี่ยมันไม่เจาะจงเขาก็เลยคิดว่าโอเคเขาไม่เสียเวลามาจะดูตัวนี้แล้วเขาก็อินพอร์ตตัวข้างล่างเข้ามาทำการศึกษาต่อเพราะว่ามีความเจาะจงสูงกว่ามากในส่วนนี้คือตอนที่เขาไปที่อาร์เจนตินาเขาก็จะพบว่าตัวนี้ก็คือเจริญเติบโตอยู่คู่กับคาบัมบ้าอยู่ด้วยกันเลยครับผมแล้วก็เป็นตัวที่แบบจมอยู่ใต้น้ำทั้งหมดเหมือนกันตัวนี้ก็เหมือนกันเขามีการศึกษาที่แอฟริกาใต้มาก่อนแล้วเขาก็ดูข้อมูลแล้วว่าตัวไหนมันมีความเจาะจงตัวไหนไม่มีความเจาะจงแล้วเขาก็เลือกตัวที่เขาเจาะจงมากๆที่แอฟริกาใต้ศึกษามาแล้วเนี่ยเพราะที่มาที่ไปมันมาจากที่เดียวกันมันมาจากเมกาใต้เหมือนกันแต่ว่าไปเป็นปัญหาที่นี่แล้วก็เป็นปัญหาที่แอฟริกาใต้อันนี้เป็นตัวที่ใช้ในการกำจัดก็เป็นกลุ่มของแมลงวันตัวเล็กๆนะครับที่เห็นอยู่ในภาพ A เนาะแล้วก็ตัวอ่อนของเขามันก็จะช้อนชัยเข้าไปตามต้นของมัชพืชนี้นะครับในส่วนนี้คือ Tobias เขาทำงานอยู่ให้กับตัว Queensland Government นะเป็นของรัฐหน่วยงานของรัฐของที่รัฐ Queensland นะครับแล้วก็จริงๆแล้วในตัวออฟฟิศที่เขาอยู่มันมีงานกลุ่มงานหลายส่วนมีงานที่เกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องกับเรื่องของเกษตรกรรมเกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องกับการประมงแต่ในส่วนที่เขาทำงานอยู่ก็คือเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการควบคุมแล้วก็นิเวศวิทยาของพวกวัชพืชน้ำครับผมอันนี้คืองานหลักของเขาเลยนะครับในส่วนนี้งานบางส่วนที่เขาทำก็สองส่วนแรกก็คืออย่างงานทางด้านนิเวศวิทยาคืออย่างดูว่าพืชชนิดไหนมันเวลาเข้าไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมแล้วมันสามารถแข่งขันกันดีแค่ไหนตัวไหนแข่งกันดีกว่าอีกตัวหนึ่งอันนี้ตัวอย่างของงานทางด้านของนิเวศวิทยางานทางด้านของผลกระทบอย่างเช่นดูวงจรชีวิตหรือวงจรการขยายพันธุ์ของยุงนะครับก็อันนี้ก็เป็นงานทางด้านของผลกระทบนะครับตัวสารเคมีที่เขาใช้นะครับค่อนข้างเยอะก็คือตัวฟลูมาออกซาซินตัวนี้เป็นตัวที่มันจะไปรบกวนกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชครับกระบวนการการทำงานของเขานะครับมันมีวิธีการหลายแบบนะครับอันนี้เป็นแบบเป็นเม็ดนะครับเป็นเม็ดขนาดเท่านี้นะครับแล้วเขาก็จะเอาไปใช้ในพื้นที่แล้วมันก็จะแบบเวลาใส่เข้าไปในน้ำมันก็จะฟูขึ้นมาอันนี้เป็นนอสินีเพื่อนอันนี้ก็คือเป็นตัวใหม่ที่เข้ามานะครับอเมซอนฟล็อกบิทอันนี้ก็คือผมภาพให้เห็นว่ามันมากับการที่มันเป็นพืชที่ใช้อยู่ในพวกตู้ปลานะครับก็เรามันก็ถูกปล่อยออกมาแล้วกลายเป็นปัญหาในธรรมชาติในส่วนนี้คือเนี่ยมันพืชชนิดเดียวกันเลยนะครับภาพด้านล่างเนี่ยเป็นภาพของตัวที่อยู่ในตู้ปลาแต่ว่าพอมันออกมาอยู่ในธรรมชาติแล้วมันจะเห็นว่ามันโตขึ้นมาใหญ่มากนะครับจะเห็นมันขึ้นมาเยอะแล้วก็ภาพข้างล่างเป็นภาพที่มันไปขัดขวางบริเวณของแหล่งน้ำที่ใช้ในการเกษตรกรรมนะครับภาพจากแคลิฟอร์เนีย
ในส่วนนี้ก็คือเป็นงานที่เขาทำในแลบนะครับแล้วนี่เขากำลังจะเริ่มที่จะฉีดตัวยาฆ่าวัชพืชเมื่อสักครู่นี้ที่คุยกันอยู่นะครับว่าทำยังไงในวิธีแรกที่เขาใช้ก็คือเขาจะสเปรย์ไปที่ใบนะผมเขาก็ใช้ตัวที่ฉีดนะครับเป็นสเปรย์กันเนี่ยครับฉีดตรงไปที่ใบเลยนะมีวิธีแรกในส่วนนี้เขาก็เปรียบเทียบให้ผลที่เขาเห็นก็คือว่าจริงๆแล้วการที่จะสเปรย์เข้าไปที่ผิวหน้าใบครับใช้ปริมาณน้อยกว่ามากเพราะว่าถ้าเขาจะใส่เข้าไปในน้ำเลยครับน้ำมันเยอะมันก็ต้องใช้เยอะเขาบอกว่าถ้าใช้แบบสเปรย์อ่ะก็คือใช้ผลดีในส่วนนี้คือมันเหมาะสำหรับพื้นที่แคบๆครับเพราะว่าถ้าเราสเปรย์ข้างบนถ้าเป็นพื้นที่เล็กๆเนี่ยมันเก็บได้หมดแต่ว่าถ้าเป็นพื้นที่ใหญ่ๆบางทีเราฉีดไปเราไม่รู้ว่าตรงไหนเราโดนตรงไหนเราไม่โดนในภาพนี้ก็คือเป็นด้านล่างนะครับเป็นความเข้มข้นของฟลูออมอกซาซินก็คือตัวที่เขาฉีดลงไปนะครับแล้วก็ด้านแกนตั้งนะครับเป็นปริมาณของพืชหลังจากที่ถูกฉีดไปแล้ว3สัปดาห์ก็จะเห็นว่ายิ่งมันวิ่งเราใช่เรายิ่งใส่ไปเยอะมันก็จะลดลงไปเยอะนะครับอันนี้มันเป็นแบบการทดลองในแลบก็จะเห็นว่าตอนแรกเนี่ยเริ่มต้นมาตัวคอนโทรลครับอันนี้มันออกซิเจนมันแทบจะไม่มีอยู่แล้วในน้ำข้างล่างนะครับเพราะฉะนั้นคือถึงแม้ว่ามันจะเน่าตายไปมันก็ไม่ได้ผลเท่าไหร่ไม่ได้ต่างจากตอนแรกแต่ว่าอันนี้ก็คืออย่าลืมว่าอันนี้มันคือการทดลองในห้องปฏิบัติการตอนนี้เรายังมองไม่เห็นเลยว่าน้ำอยู่ตรงไหนนะครับอันนี้คือมันคลุมด้วยตัวฟอกเปียกหมดเลยอันนี้เป็นที่ที่เขาไปทดสอบแรกๆนะครับแล้วก็เขาใช้มาตั้งแต่นี้พื้นที่เล็กอันนี้เป็นภาพที่เห็นก็คือ2เดือนหลังจากที่เขาเริ่มฉีดเข้าไปนะครับแล้วก็เราจะเริ่มเห็นว่ามันพืชเริ่มตายพืชเริ่มจมไปละในส่วนนี้คือคำถามก็คือว่ามีการคำนวณปริมาณที่ต้องใช้ก่อนไหมครับคำตอบก็คือใช่เขาทราบปริมาตรของน้ำในบ่อนี้แล้วเขาก็เลือกที่จะใช้วิธีการใส่เข้าไปในน้ำนะครับใส่ฟลูออมอกซาซินเนี่ยเข้าไปในน้ำรอบนี้เป็น liquid injection แต่เขาก็ดูทาร์เก็ตไว้ที่200มิลลิกรัมต่อลิตรในส่วนนี้เขามีการประมาณการว่าที่พืชที่เราต้องการกำจัดมี5ตันอะไรเงี้ยครับนี่3เดือนหลังจากนั้นนะครับยังมีบางส่วนที่ยังเห็นขอบๆเนี่ยยังไม่ตายไปทั้งหมดนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เราสามารถเห็นน้ำแล้วหลังจากนั้น6เดือนก็จะเริ่มเห็นว่ามันมีพืชที่ฟรอกพิทเมื่อกี้คือตัวข้างล่าง2ตัวนี้ครับอันนี้เป็นตัวเนทีฟแต่ว่าเขาก็บอกว่าต้องคอยมอนิเตอร์อยู่ตลอดเวลาคอยติดตามว่ามันกลับมาไหมหรืออะไรบัมบ้าซึ่งพบอยู่เยอะมากนะครับในบ่อน้ำที่เขาไปใช้ในการทำพวกน้ำบริโภคนะครับอันนี้เราใช้ตัวเม็ดฟูนะครับเขาไปโยนอันนี้ในส่วนนี้เราจะเริ่มถ้ามองดีๆจะเห็นมันขาวๆครับก็คือเป็นดอกของบัมบ้าที่มันโผล่ขึ้นมาเหนือน้ำนะครับแล้วก็จุดที่เขาวางไว้คือจุดที่เขาเอาไปใส่เม็ดฟูนะครับอันนี้พื้นที่ควบคุมก็จะเห็นว่ามันยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงนะครับในส่วนนี้ครับเขาอยากจะเน้นย้ำใน2หัวข้อความท้าทายของงานการติดตามคุณภาพน้ำนะครับอันแรกก็คือเรื่องของการที่เราขาดข้อมูลอย่างต่อเนื่องในการติดตามคุณภาพน้ำซึ่งจริงแล้วมันไม่ได้เป็นปัญหาแค่เฉพาะที่ออสเตรเลียอย่างเดียวมีปัญหาจริงๆแล้วทั่วไปทั่วโลกก็มีปัญหาอย่างเดียวกันแบบนี้นะครับอันนี้คือส่วนแรกคือขาดข้อมูลต่อเนื่องอีกส่วนนึงหลังจากที่เรามีการดูแลติดตามแล้วเนี่ยอีกส่วนที่สำคัญที่จะต่อเนื่องไปจากนั้นก็คือการที่เราเอาข้อมูลเนี้ยมาใช้ในการคาดการไปในอนาคตว่ามันจะเกิดปัญหาอะไรต่อเนื่องมาหลังจากนั้นนะครับก็นี่ก็เป็นส่วนของเรื่อง forecasting นะครับในส่วนของภาพนี้นะครับเป็นภาพคอนเซ็ปต์กว้างๆของ Aqua Watch นะครับมี3องค์ประกอบหลักๆนะครับก็คือส่วนแรกก็คือส่วนของเซ็นเซอร์ที่อยู่ในพื้นที่นะครับก็จะเห็นเป็นภาพอย่างตัวอย่างที่เป็นภาพด้านซ้ายบนนะครับแล้วก็จะมีส่วนของแซทเทลไลท์นะครับซึ่งก็จะเป็นตัวรับข้อมูลนะครับแล้วก็เป็นส่วนของศูนย์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับอันนี้ก็จะใช้กลุ่มที่เขียนว่า data integration system นะครับก็จะมี3ส่วนหลักๆที่เป็นองค์ประกอบของโปรแกรม Aqua Watch ในระบบของเซ็นเซอร์นะครับเราก็ใช้ตัวเซ็นเซอร์ที่เราเรียกว่า hydrospectra นะครับ
ซึ่งอันนี้เป็นตัวที่ใช้กับน้ำที่อยู่ในบนแผ่นดินแล้วก็น้ำชายฝั่งด้วยนะครับแล้วก็ส่งข้อมูลมาให้กับซัตเทลไลท์ที่มันเขียนในรูปจะเห็นว่าเป็น Internet of Things ซัตเทลไลท์นะ IoT แล้วก็ส่งข้อมูลต่อมาให้กับระบบประมวลข้อมูลนะครับ Data Integration System ในส่วนนึงตอนนี้คือเราจะเห็นว่าส่วนแรกที่เราพูดกันไปเมื่อสักครู่นี้คือเรามีข้อมูลที่ส่งมาจากตัวเซ็นเซอร์นะครับตัวไฮโดรสเปกตราแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะมีการพัฒนาการตัวซัตเทลไลท์กลุ่มนึงที่วงอยู่ด้านขวาบนนะครับเขียนว่า AquaSatตัวนี้มันจะเป็นตัวที่สามารถวัดนะครับช่วงคลื่นได้หลายช่วงคลื่นนะครับแล้วก็จะเป็นคือตัวนี้จะทำตัวเป็นเซ็นเซอร์ด้วยตัวเองนะครับแล้วก็จะส่งข้อมูลมาที่ตัว data integration system เหมือนกันเพราะฉะนั้นจะเห็นลักษณะของทางเข้ามาของข้อมูลที่แตกต่างกัน2แบบแล้วนอกก็คือจากตัวที่เป็นเซ็นเซอร์ที่อยู่ในน้ำกับอีกแบบนึงที่เราพัฒนาเพิ่มขึ้นในอนาคตที่เป็น AquaSat เนี่ยคือสามารถวัดได้จากดาวเทียมเลยนะครับตอนนี้เราอยู่ในเฟสแรกอยู่นะครับตอนนี้ก็จะเห็นว่าเราเริ่มทำงานตั้งแต่ปี2020เนาะแล้วก็เริ่มที่จะมีแผนนะครับว่าในแต่ละปีเราจะทำอะไรบ้างนะครับในส่วนนี้เราคาดไว้หวังไว้ว่าในอีกถึงปี2026เนี่ยเราจะมีการทำงานในสเกลกับ small scale นะครับที่ใช้ไม่ได้ใช้แค่เฉพาะตัว satellite ที่เป็นเก็บข้อมูลแล้วเป็นซัตเทลไลท์ที่มีอยู่แล้วนะครับเริ่มมาทำงานในปี2026นะครับในส่วนลูกศรสีเขียวเนี่ยมันเป็นส่วนที่สิ่งที่เกิดขึ้นในพื้นแผ่นดินนะครับแต่ว่าส่วนที่เห็นสีฟ้าเนี่ยคือพัฒนาการในส่วนของดาวเทียมต่างๆนะครับอย่างตอนนี้เราก็เริ่มมีการใช้ตัวSentinel 2ประสานก็คือเป็นของยุโรปนะครับแล้วก็มีการใช้แลนซัตเป็นของอเมริกานะครับแต่ว่าในอนาคตเนี่ยเขาก็จะเริ่มใช้ดาวเทียม AquaSat 1 AquaSat 2ตัวนี้เป็นตัวที่สามารถเก็บหลายๆสเปกตรัมได้นะครับอันนี้ก็คือเป็นแผนที่เขามองให้เห็นว่าตอนนี้มีอะไรอยู่แล้วอนาคตจะเป็นอะไรอันนี้คือภาพโครงสร้างของงานในเฟสแรกเฟส A ของเขานะครับก็มีหลายๆwork package นะครับแต่ละส่วนงานของเขาตั้งแต่ในส่วนของเรื่องของการดูแลจัดการข้อมูลในเรื่องของการโครงข่ายของเน็ตเวิร์กของตัวเซนเซอร์ที่จะอยู่ในฟิลด์นะครับเรื่องของคนที่ดูแลหรือกลุ่มงานที่ดูแลไพลอตโปรแกรมที่อยู่ในประเทศแล้วก็ไพลอตโปรแกรมที่อยู่นอกประเทศอะไรเงี้ยมีหลายๆส่วนที่ทำงานแล้วนี่คือลักษณะของ6หรือ7ขอโทษ7ส่วนงานที่เขาแบ่งออกมาในเฟสแรกนะครับเดี๋ยวเขาจะมีสไลด์ที่แนะนำบางส่วนเขาอยากจะไฮไลท์ให้เราดูนะครับว่าในแต่ละแพ็กเกจwork package ที่เขาจะให้ดูในสไลด์ถัดไปเราค่อยๆมาดูในแต่ละส่วนนะครับเดี๋ยวเราเริ่มจาก pilot project นะครับอันนี้ฮะเราไม่เห็นว่าในส่วนของ pilot project มันเป็นยังไงนะครับเป็นโปรเจกต์ในสเกลขนาดเล็กๆนะครับอันนี้เป็นการพัฒนาแล้วก็ดูว่าเออมันจะมัน work ไหมไม่ work มีปัญหาอะไรบ้างนะครับแล้วก็เป็นแปลงเล็กๆที่ทำให้เขาสามารถนำไปโชว์ให้เห็นกับส่วนของคนที่เขาสนใจเข้ามาดูได้นะครับในส่วนนี้เขาใช้อะไรบ้างเขาใช้ข้อมูลจากดาวเทียมที่มีอยู่แล้วนะครับประกอบกับในส่วนของข้อมูลที่มาจากเซ็นเซอร์ที่อยู่ในพื้นที่ที่เขาอินสตอลลงไปนะครับแล้วก็ให้เห็นภาพว่าเออเราใช้ความระยะเวลาในการทำงานเนี่ย12-24เดือนแล้วก็ให้เห็นบัดเจ็ตว่าเท่าไหร่นะครับอันนี้คือส่วนของไฮโดรสเปกตรานะครับอันนี้ก็คือทำหน้าที่เป็นตัวแทน ตัวซัตเทลไลท์ที่เก็บหลายๆช่วงคลื่นนะครับก็คือตัวกล่องตรงนี้มันทำหน้าที่มันก็คือกล่องเหมือนกับกล้องถ่ายรูปที่มีเก็บหลายๆสเปกตรัมนะครับแต่เป็นแบบที่ทนสามารถแบบราคาถูกไม่ได้มีราคาแพงมากนะครับก็ใช้ตัวนี้เป็นตัวที่จะเก็บข้อมูลนะครับจากในพื้นที่อันนี้ลักษณะของการติดตั้งนะครับเราก็จะเห็นว่าอันนี้แต่ละแบบนะครับอย่างภาพซ้ายสุดเนี่ยเป็นภาพของการติดตั้งอยู่บนทุ่นลอยที่อยู่ในพื้นที่ชายฝั่งนะครับแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นพื้นที่ของทะเลสาบแล้วด้านล่าง2อันนะครับแต่อันก็จะมันมีทุ่นลอยอยู่แล้วถ้าเราสังเกตดีเราจะเห็นไอ้ตัวเครื่องตัว
ตัวเครื่องมันจะอยู่ตรงปลายอย่างภาพตรงกลางข้างบนนะครับมันอยู่ตรงปลายสุดด้านซ้ายเห็นไหมฮะตรงนั้นก็คือเป็นจุดที่เขาก็ในส่วนนี้มันมีมันอย่างดูในภาพนี้มันมีเซ็นเซอร์เยอะมากนะครับนอกจากไฮดรอสเปกตราอย่างตัวอย่างภาพที่เขาทำในชายฝั่งเนี้ยมันก็จะมีตัวมัลติโพรที่อยู่บนทุ่นลอยตัวนี้ด้วยตัวโพรบเนี่ยครับมันขึ้นกับเราอ่ะมันเราสามารถเลือกได้ใช่ไหมครับแต่ปกติคือเขาก็จะวัดพารามิเตอร์ทั่วไปเนาะบอกว่าคอนดักความเค็มในกรณีนี้ก็เป็นพื้นที่ชายฝั่งครับDO pH อุณหภูมิอะไรเงี้ยแต่ว่าส่วนที่มันเพิ่มขึ้นมาคือใช่ส่วนของ fluorescence ก็คือจะเป็นตัวของพวกคลอโรฟิลล์เป็นพวกของพวกพิกเมนต์ของพวกไซโนหรืออะไรก็ว่าไปเนาะขึ้นมันก็อยู่ในนั้นในที่ตรงนั้นได้ขึ้นกับจุดประสงค์ของการทำงานแต่ว่ามันก็คือเหมือนกับเราการทำงานทั่วไปที่เราใช้มัลติโพรบในส่วนนี้ก็ทำให้เห็นแบบอันนี้เขาตั้งไว้บนเสาที่อยู่ตรงแม่น้ำที่กำลังจะไหลออกไปในทะเลนะใน Great Barrier Reef นะครับก็อันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งที่เขาใช้ในการติดตั้งในส่วนนี้ก็คือข้อมูลที่ได้มาเมื่อกี้คำถามของพี่อ้อยที่ดูถ้าเรามองดูจากภาพครับมันจะเห็นกล้องที่ชี้ลงไปข้างล่างอีก3ตัวเห็นไหมครับตัวนั้นก็คือเป็นอีกมุมนึงแล้วก็ข้อมูลที่ได้มามันก็จะขึ้นไปในแผนภาพแสดงข้อมูลทั้งหมดมันเป็นแดชบอร์ดอย่างนี้ครับก็ให้เห็นข้อมูลต่อเนื่องการเปลี่ยนแปลงงานในส่วนนี้ก็คือนอกข้อมูลที่ได้มาก็คือจะมีคนที่เขาเอาข้อมูลตรงนี้เอาไปทำเป็นโมเดลเพื่อที่จะคาดคะเนนะครับข้อมูลต่างๆในส่วนนี้เราจะเห็นว่าในภาพล่างซ้ายจะเห็นเน็ตเวิร์กของโครงข่ายของตัวเซ็นเซอร์ที่อยู่ในแต่ละที่นะครับแล้วทั้งหมดมันก็จะเข้ามาในส่วนของข้อมูลที่จะเอาไปใช้ในโมเดลที่ใช้ในการคาดคะเนต่อไปในส่วนนี้เขาก็จะเห็นว่าในแต่ละที่ที่แบบมีแต่ละการจะมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันเนาะอย่างที่แคลิฟอร์เนียเขาจะเน้นไปที่เรื่องของความขุ่นของน้ำในที่โคลัมเบียก็เน้นไปเรื่องของบลูคาร์บอนในส่วนของชิลีก็จะเป็นส่วนที่อยู่ใกล้กับชายฝั่งเป็นเรื่องของการเพาะเลี้ยงที่เวียดนามเป็นเรื่องของที่เกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องกับน้ำที่เอาไปใช้ในการบริโภคหรือว่าน้ำที่อยู่ในเขื่อนที่ผลิตไฟฟ้านะครับแต่ละที่มันก็จะไม่เหมือนกันแล้วก็เราจะเห็นว่าบางที่ก็มีส่วนที่ได้เสนอว่ามีความสนใจบ้านเราว่าอยู่ในแบบนี้เหมือนกันนะครับในส่วนนี้ก็คือเป็นส่วนของว่าเขาได้ไปคุยกับผู้ใช้งานนะครับหรือว่าดูว่าเขาต้องการอะไรบ้างนะสิ่งที่เราเห็นเป็นภาพของ word cloud เป็นคำพูดที่แต่ละกลุ่มผู้ใช้ได้พูดออกมาว่าเขาต้องการอะไรมีอะไรที่เขาต้องการจากโปรแกรม Aqua Watch นี้บ้าง นะครับแล้วงานหนักที่สุดของเขาก็คือว่าเฮ้ยเราจะเอาพวกสิ่งต่างๆที่ end user ต้องการเนี่ยมาปรับให้กลายมาเป็นตัวเซ็นเซอร์ที่เราจะเอาไปใช้ได้ยังไงบ้างต้องมีเซ็นเซอร์อะไรที่เราเอาไปใช้ในพื้นที่จริงบ้างนะครับความท้าทายของงานในส่วนนี้ก็คือตอนแรกคือเขาแผนภาพของงานที่เขาต้องการจะทำก็คือเป็นโมเดลแบบ Internet of Things แล้ว IoT ที่เห็นภาพด้านล่างนะครับแต่ว่าความท้าทายที่มากที่สุดของงานตรงนี้ก็คือว่าเราจะทำยังไงเราถึงจะมีเซ็นเซอร์ที่อยู่ในพื้นที่ที่มากเพียงพอที่จะไปครอบคลุมพื้นที่ที่ใหญ่ขนาดสเกลของทวีปอย่างออสเตรเลียเนี่ยได้ทั้งในส่วนที่แบบอาจจะเป็นพื้นที่ที่ถ้าจะไม่มีคนอยู่เลยจนกระทั่งแบบในส่วนของพื้นที่ที่อาจจะมีคนอยู่เยอะบ้างอะไรเงี้ยแต่ละที่มันไม่เหมือนกันทำไงถึงจะทำให้ครอบคลุมพื้นที่ได้ทั้งหมดนะครับในภาพของงานนี้นะครับก็คือเป็นส่วนของการพัฒนาฮาร์ดแวร์ที่มาใช้นะครับภาพบนสุดนะครับก็คือตัวเครื่องที่จะเอามาใช้ในการวัดช่วงแสงที่มันเกี่ยวข้องกับตัวของสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินนะครับซึ่งเขาจะไปใช้วางไว้บนดาวเทียมนะครับแต่ว่าก่อนที่เขาจะเอาไปใช้ในดาวเทียมนะครับเขาก็จะเอาไปใช้กับเอาไปทำในบอลูนที่ความสูงเยอะๆนะครับอย่างภาพด้านขวาอันนี้ไม่ได้เป็นนักไม่ได้อยู่ในดาวเทียมนะครับแต่อยู่บนบอลูนของการบริหารการข้อมูลแล้วก็การวิเคราะห์ข้อมูลนะครับอันนี้เราใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า Data Queue นะครับมันเป็นระบบของเทคโนโลยีในการจัดการข้อมูลแบบที่เป็น Open Data เราสามารถดึงข้อมูลได้มันมีลักษณะของข้อมูลที่คนสามารถเข้าไปใช้ได้นะครับดีสำหรับการทำข้อมูลแบบต่อเนื่องนะครับ
อันนี้ไม่ใช่แค่เฉพาะข้อมูลที่มาจากดาวเทียมนะครับก็จะมีข้อมูลที่มาจากเซ็นเซอร์ที่อยู่ในพื้นที่ด้วยมีข้อมูลที่มาจากโมเดลนะครับหรือว่าในนะเขาก็มีข้อมูลที่อาจจะมาจากตัว citizen scientist คือคนที่เขาเป็นอาสาสมัครนะครับประชาชนทั่วไปนี่แหละที่ออกไปเก็บข้อมูลมาให้เราแล้วในส่วนตรงนี้ทั้งหมดก็คือมันก็จะเข้ามาในข้อมูลของพารามิเตอร์ของคุณภาพน้ำนะครับรวมถึงโมเดลที่รวมถึงตัวของการคาดคะเนไปในอนาคตว่าการเปลี่ยนแปลงของพารามิเตอร์เหล่านี้จะเป็นยังไงนะครับแล้วก็มาแสดงออกในแดชบอร์ดที่เห็นทางด้านขวานะครับแล้วในส่วนสุดท้ายนะครับก็คือส่วนของการทำโมเดลนะครับการทำโมเดลตรงนี้ก็คืออย่างที่บอกเราจุดประสงค์หลักคือต้องการที่จะเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการที่จะคาดคะเนคุณภาพน้ำนะครับเพื่อที่จะเป็นระบบที่ใช้ในการเตือนภัยว่าก่อนที่มันจะเกิดปัญหาขึ้นมานั้นมีสัญญาณตรงนี้แล้วนะเราจะได้เข้าไปแก้ปัญหาได้รวดเร็วนะครับโดยทั่วไปงานโมเดลเนี่ยมันจะอยู่ในสเกลที่ค่อนข้างเล็กนะครับแต่ว่าความท้าทายของงานAqua Watchเลยเนี่ยก็คือว่าเราจะทำยังไงที่เราจะทำให้สเกลตรงนี้มันใหญ่ขึ้นมาเป็นสเกลของทั้งทวีปอย่างตลอดทั้งทวีปของออสเตรเลียตรงนี้ให้มันได้ขึ้นมานะครับ